สนับสนุนโดยเซโรโครุ่นมัลติเพอร์โพสแผ่นเครื่องครัวที่จะมาขยายความสุขเพิ่มสีสันให้ครัวของคุณแบบ 4-in-1 ไม่ว่าจะผัดทอดต้มหรืออบก็สะดวกสบายเพราะพิเศษด้วยสารเคลือบชนิด Eco-Friendly ทำให้ไม่ติดกระทะปลอดภัยร้อนเร็วและทำความสะอาดง่ายปกติเซตละ 10,000 บาทพิเศษลด 60% เหลือเพียง 3,850 บาทเท่านั้นและ30สายแรกแถมฟรีอุปกรณ์เครื่องครัวอีก3ชิ้นมูลค่ากว่า 14,000 บาทโทรเลย02-290-3979 ครับเมื่อวานนี้การประชุมรัฐสภานะครับก็คือการประชุมร่วมระหว่างสสกับสวก็พิจารณากันถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอกันเข้าไปนะครับประเด็นที่จะมีการแก้ไขกันก็คือมาตรา68มาตรา190มาตรา237แล้วก็ที่มาของสวก็จะให้ไปเลือกตั้งหมดนี่นะครับปัญหาก็คือว่าประชาชนที่ติดตามเมื่อวานเนี่ยโอ้โหติดตามด้วยความผมว่าหงุดหงิดนะค่ะไม่ได้ไปสนุกหรอคะโอ้โหการประท้วงเนี่ยยาวนานมากนะครับแล้วที่ยิ่งกว่าการประท้วงก็คือประเด็นที่สภาใช้เวลาในการพิจารณาเนี่ยเปลืองไฟเปลืองแอร์เนี่ยนะฮะผลประโยชน์จากการแก้ไขเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักการเมืองล้วนๆเลยค่ะไปแก้เพื่ออะไรใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเลยอันที่หนึ่งแล้วอันที่สองคนจะได้ประโยชน์เนี่ยคือนักการเมืองล้วนๆแล้วอันที่สามทิศทางของการแก้ไขเนี่ยมันเป็นการไปลดอำนาจประชาชนตัดทอนช่องทางที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองกลายเป็นไปเพิ่มอำนาจให้กับรัฐบาลในกรณีมาตรา190สามารถไปเจรจาอะไรได้โดยไม่ต้องเข้าสภาเป็นการไปช่วยให้รัฐบาลให้นักการเมืองเนี่ยไม่ต้องถูกยุบพรรคในบางกรณีคือโอกาสถูกยุบพรรคน้อยลงมีการไปตัดสิทธิประชาชนที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญกลายเป็นต้องยื่นผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นตัดสิทธิประชาชนอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งเนื้อหาทั้งประเด็นเนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งการประชุมยิ่งเละตุ้มเป๊ะเพราะมีปัญหาเรื่องประธานวุฒิสภาใช่ไหมฮะถูกตั้งคำถามว่ามีความเป็นกลางได้ไหมเพราะตัวเองเนี่ยดันไปลงชื่อผลักดันให้แก้รัฐธรรมนูญเองแล้วก็จะมานั่งเป็นประธานกำกับการประชุมเสียเองเนี่ยก็เลยถูกประท้วงหนักมากเมื่อวานเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเวลาในการประชุมเนี่ยนะคะสำหรับเวลาอาการอภิปรายเนี่ยรัฐบาลมีเวลา15ชั่วโมงนะคะฝ่ายค้านก็มีเวลา11ชั่วโมงสวมีเวลา8ชั่วโมงทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วมีเวลา3วันครับวันแรกผ่านไปได้เรื่องได้ราวครึ่งนึงยังโอ้ยแล้วอย่างนี้3วันจะพอไหมเนี่ยคือน่าจะสงสารประชาชนบ้างอันนี้ผมพูดจริงๆนะ คือน่าจะสงสารประชาชนบ้างเพราะประชาชนเนี่ย1จ่ายเงินเดือน2ยังมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็3แทนที่สภาจะไปพิจารณาเรื่องที่มันเป็นปัญหาของประชาชนเนี่ยเยอะแยะเลยภัยล้มภัยแล้งอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราลองไปดูบรรยากาศการประชุมเมื่อวานนะครับที่เราบอกว่ามีการประท้วงกันอุตลุดเนี่ยไม่ได้พูดเกินเลยแล้วประเด็นที่ประท้วงเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่มีสาระเพราะมันเป็นปัญหาที่ประธานวุฒิสภานี่แหละทำเองไปเข้าชื่อเองก่อปัญหาเองแล้วมานั่งกำกับการประชุมเองมันก็ไปไม่ได้โดนประท้วงก็ลงยากแล้วนะกว่าจะลงอ่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะเชิญฮะถามท่านประธานว่าท่านประธานคิดอย่างไรนะครับในวันที่ท่านประธานนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยว่าถ้าคนที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นผู้เสนอญัตติเสียเองอันนี้เป็นคำถามง่ายๆครับว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นกลางหรือไม่ส่วนท่านจะมีจุดยืนอย่างไรในประเด็นใดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่โดยปกติคนที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจครับเรื่องของการแก้ไขมาตรา190อย่างเงี้ยเอาท่านบุญยอดท่านบุญยอดฮะท่านไม่ต้องอภิปรายนะท่านบอกว่าผมทำหน้าที่ขัดข้อบังคับประชุมหรือไม่เหมาะสมยังไงท่านเอาเพียงท่านไม่มีบุคลิกหรือว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองครับในการทำหน้าที่ประธานรัฐสภาครับท่านไม่มีคุณสมบัติพอที่จะนั่งขึ้นมานั่งเป็นประธานรัฐสภาในขณะนี้ครับเพราะทัศนคติของท่านและการที่ท่านยื่นเสนอ2เรื่องนี้มาได้แสดงความไม่เป็นกลางแล้วครับท่านครับท่านจะประท้วงผมเรื่องอะไรฮะนั่งลงฮะคือการที่ท่านจะบังคับนะให้ผมนั้นแสดงท่าทีเกิดการไม่ทำหน้าที่ที่ประธานประชุมนั้นผมบอกผมทำไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดข้อบังคับประชุมเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดต่อรัฐธรรมนูญด้วยท่านฟังให้ดีนะฮะถ้าท่านคิดว่าผมทำผิดรัฐธรรมนูญนะครับท่านใช้สิทธิ์ได้ในทางที่3ท่านไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครับนะครับไม่ต้องประท้วงเพราะผมไม่ได้ทำอะไรเลยฮะผมยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างที่ท่านจะประท้วงผมเชิญอาจารย์เสริฐนะเชิญนะ
ถ้าท่านประธานยังจะทำหน้าที่นี้ต่อไปท่านประธานต้องไปถอนชื่อออกจากการเสนอญัตติถ้าท่านยังยืนยันที่จะเสนอญัตติต่อไปท่านก็ไม่ควรที่จะทำหน้าที่ประธานครับเพราะท่านเลือกเอาครับ2 อย่างเองครับเพื่อให้สภานี้มันเรียบร้อยถ้าไม่เช่นนั้นแล้วสภานี้เดินไม่ได้ครับพวกผมยอมไม่ได้ครับถ้าท่านประธานบอกว่าท่านประธานเซ็นไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการคนระดับประธานผมจะยืมคําของท่านประธานว่าท่านสมควรตายครับการทําหน้าที่เป็นประธานของท่านประธานทําหน้าที่ถูกต้องแล้วผมไม่ทราบว่าทําไมสมาชิกบางคนมันใจแคบขนาดนี้ก็ทำความผิดยังไม่เกิดมันลุกขึ้นมาโวยวายท่านจารย์ประสิทธิ์ไม่ต้องไปว่าใครนะท่านประท้วงประชาชนรับไม่ได้ครับผมให้เขาผิดก่อนชัดเจนถ้าเขาผิดก็ฟ้องไปแค่นั้นเองยังไม่ได้ไปทำกับปีอะไรเลยลุกขึ้นมาโวยวายกันแล้วท่านน่ะสำคัญขนาดว่าคนจะยื่นถอดถอนเนี่ยต้องยื่นท่านเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีจริยธรรมคุณธรรมและมาตรฐานมากกว่าสมาชิกทั่วไปมากมายเลยครับไม่งั้นท่านไม่สามารถเป็นคนกลางที่จะทำหน้าที่ในการถอดถอนบุคคลตามกฎหมายได้ผมกราบเรียนท่านประธานครับดีใจที่ท่านลุกขึ้นและมอบให้ท่านประธานสมศักดิ์ทำหน้าที่ผมไม่ได้มีอะไรติดใจกับท่านเลยครับแต่ว่าเพื่อให้รัฐสภาแห่งนี้ได้เดินหน้าอย่างสง่างามกราบขอบพระคุณครับผมทราบนะเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านกำลังพูดนะคือผมได้ยืนยันมั่นคงหนักแน่นไว้แล้วนะครับว่าผมทำหน้าที่อย่างเป็นกลางบนที่ประชุมนี้นะครับแล้วสิทธิการที่ผมไม่ลงชื่อไม่ต้องนะครับไม่ฟังนะครับท่านตุนายว่าต่อไปครับการที่สมาชิกลุกขึ้นยืนแล้วก็ยกมือขึ้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ตามข้อบังคับแล้วก็เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการที่จะประท้วงจะประท้วงท่านประธานหรือประท้วงเพื่อนสมาชิกก็ได้ท่านไม่มีสิทธิ์ที่มาห้ามใดๆทั้งสิ้นเพราะการที่ท่านห้ามไม่ให้พวกผมได้พูดแล้วท่านพูดอยู่ฝ่ายเดียวให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะเท่ากับท่านไม่เป็นกลางอยู่แล้วท่านประธานท่านฟังต่อสิฮะอดทนฟังพวกผมนิดหนึ่งครับท่านประธานทุกคนขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับประชุมนะครับเมื่อผมยืนขึ้นท่านนั่งเพราะฉะนั้นผมจะยืนพูดนะครับท่านสุนัยฮะอธิบายต่อฮะได้โปรดกรุณาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความชอบธรรมในการทำหน้าที่ถ้าท่านประธานเลือกที่จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานก็สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้แต่ถ้าท่านประธานเลือกที่จะเป็นประธานในที่ประชุมท่านก็สามารถเลือกที่จะถอนชื่อจากการเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ซึ่งจะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นมิฉะนั้นพวกกระผมก็ต้องกราบขออภัยท่านประธานว่าพวกกระผมไม่อาจที่จะยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานในที่ประชุมเฉพาะวาระนี้ของท่านประธานได้นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามพวกกระผมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาในการอภิปรายต่อไปเมื่อท่านประธานสมศักดิ์ได้เข้ามาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจึงกราบเรียนมาต่อท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยครับท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่เป็นคนจ่ายภาษีเนี่ยดูแล้วรู้สึกยังไงอ่ะคือเขาเรียกว่าสามัญสำนึกนะฮะอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านเลยเขาเรียกว่าสามัญสำนึกคือตัวเองเนี่ยเป็นคนยื่นเข้าชื่อแล้วก็เสนอแก้ไขกฎหมายแล้วตัวเองจะมานั่งเป็นประธานในการชี้ให้คนนั้นพูดไม่ให้คนนี้พูดดำเนินการประชุมไปเนี่ยมันเหมาะสมไหมตอนแรกก็ปิดไมค์นี่เขาเรียกว่าสามัญสำนึกคือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือคุณนิคมเนี่ยท่านไปเข้าชื่อแล้วก็เป็นผู้เสนอกฎหมายคนหนึ่งอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ท่านประธานปฏิเสธไม่ได้อันที่สองในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ฝ่ายโน้นพูดให้ฝ่ายนี้ไม่พูดฝ่ายนี้กำลังพูดประท้วงประธานพอมีคนประท้วงที่พอจะช่วยได้ท่านก็ไปชี้เขาให้เขาพูดแทนแล้วก็เปิดไมค์เขาไม่เปิดไมค์ฝ่ายนี้แล้วมันยิ่งทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าการประชุมมันไปต่อไม่ได้อะคือมันมีข้อเท็จจริงทั้งสองอย่างข้อเท็จจริงที่ท่านทำก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ยข้อเท็จจริงที่ท่านระหว่างที่ท่านทำหน้าที่ประธานเนี่ยก็มีปัญหาด้วยค่ะแต่จะให้คุณสมศักดิ์เป็นคนเดียวนี่เหรอคู่ก็ให้คุณสมศักดิ์ขึ้นมาแทนบางช่วงใช่ค่ะพอคุณสมศักดิ์ขึ้นมาแทนซึ่งคุณสมศักดิ์เนี่ยก็ไม่ได้ถูกมองว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางอะไรนะแต่ว่ากรณีนี้ท่านไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างนี้ไงไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งอย่างนี้ไงไม่ได้ไปเข้าชื่อไม่ได้ไปผลักดันกฎหมายก็ให้ทำหน้าที่ไปอันนี้เป็นตัวชี้วัดอย่างนึงว่าฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ได้พยายามเขาไม่ได้พยายามที่จะล้มการประชุมเหมือนที่ฝ่ายรัฐบาลพูดกรณีเวลาท่านประธานสมศักดิ์ทำหน้าที่เนี่ยฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ปกติ
มันมีปัญหาเวลาที่คุณนิคมขึ้นไปทำหน้าที่นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นมันบอกอยู่ในทีว่าเขาไม่ได้ต้องการจะล้มการประชุมไม่ได้ต้องการจะล้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันมีปัญหาเพราะตัวประธานนั่นแหละค่ะแต่ว่าอย่างไรเนี่ยวิปฝ่ายค้านคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะก็บอกว่าคือเห็นหน้าของท่านนิคมเนี่ยก็มีเครื่องหมายคำถามขึ้นมาเลยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยพอการปฏิบัติหน้าที่ของคุณนิคมเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมขัดกันไหมในเรื่องผลประโยชน์มันเหมาะสมไหมนะคะซึ่งคุณนิคมเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันนะคุณจุรินทร์ให้สองทางเลือกด้วยกันทางเรื่องแรกคือหากยืนยันนะว่ายังร่วมลงชื่อนะคะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ค่ะก็อาจจะไม่ต้องมาเป็นประธานไหมคือถ้าเกิดยังยืนยันจะลงชื่อเนี่ยสองแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นประธานแล้วจะทำยังไงนะคุณจุรินทร์ก็หาทางออกให้ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมไปถอนชื่อแล้วกันไอ้ที่คุณสนับสนุนเนี่ยนะคะเพื่ออย่างน้อยตัวคุณก็จะได้ดูน่าเชื่อถือขึ้นมานะหลีกเลี่ยงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนความไม่เป็นกลางนะคะแล้วก็ข้อครหาในการปฏิบัติหน้าที่ขณะที่ประธานตัวจริงอย่างคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เองเนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วการกระทำของคุณนิคมเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็วินิจฉัยนะบอกว่าทำได้นะคะแล้วก็การทำหน้าที่ควบเป็นประธานในการประชุมเนี่ยก็ถือว่ามีความเป็นกลางอยู่ซึ่งดูไปถึงแม้ว่าจะดูว่าเป็นการสวมหมวก2ใบนะแต่ก็เชื่อว่าไม่กระทบต่อการทำหน้าที่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการประชุมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหมทุกคนเนี่ยน่าจะมีวุฒิภาวะในการประชุมอยู่แล้วนะคะแต่พอเอาเวลาเข้าจริงค่ะ 10:30 ของเมื่อวานนี้ค่ะโอ้โหคุณสมศักดิ์เพิ่งจะเกริ่นไปแป๊บเดียวเองนะคะก็มีคุณอำนวยคลังผาประธานวิปรัฐบาลก็กล่าวถึงกรอบเวลาค่ะซึ่งคุณจุรินทร์ก็ลุกขึ้นมาโต้แย้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับไปหารือกันเพราะรู้สึกว่าฝ่ายค้านก็บอกว่าเวลาเนี่ยอาจจะได้น้อยนะคะขณะที่สสธนาชิรวินิจนะคะก็พูดอภิปรายตำหนิคุณนิคมก่อนคนแรกเลยนะคะที่คุณนิคมเนี่ยไปลงลายมือในการลงลายมือรายชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็บอกว่าคือเนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไม่ถูกต้องไม่ชอบทำตั้งแต่แรกสุดท้ายจะมั่นใจไหมเนี่ยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทำเพื่อประชาชนหรือว่าทำเพื่อใครนะคะคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรนาสวมหมวก2ใบก็มีสิทธิ์เหมือนกันในฐานะสวแล้วก็เชื่อว่าจะทำหน้าที่เป็นกลางคุณธนาก็ลุกขึ้นมาโต้แย้งอีกบอกว่าไม่สบายใจจริงๆเลยนะที่ประธานรัฐสภาใช้ดุลพินิจอย่างรวดเร็วมากตอบมาทันควันเลยนะคะคือหลังจากที่คุณธนาพูดจบคุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นต่อเลยนะคะก็บอกว่าคุณนิคมเนี่ยใช้สิทธิ์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้วก็ไม่ควรจะมาทำหน้าที่ประธานก็อยากให้คุณนิคมแสดงเจตจำนงนะว่าจะเลือกทางไหนนะคะขณะที่การประท้วงของฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเรื่องของคุณนิคมเรื่องเดียวเนี่ยกินเวลาไปประมาณชั่วโมงนึงท้ายที่สุดค่ะประธานก็ตัดบทนะคะเข้าสู่ระเบียบวาระทันทีซึ่งสส.นนทบุรีพลเอกพันเอกอภิวันวิริยชัยนะคะก็อภิปรายเป็นคนแรกค่ะครับจากนั้นสวสมุทรสาครนะคะคุณสวิทย์ก็คือว่าคือพอประธานสมศักดิ์ทำหน้าที่เนี่ยการประชุมก็เดินไปได้เห็นมั้ยฮะคือพอคุณนิคมทำหน้าที่เนี่ยเนื่องจากคุณนิคมเนี่ยทำตัวเองก็คือไปลงชื่อเองแล้วก็เป็นทำตัวเองให้ไปอยู่ในภาวะที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งไงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าเชื่อถือการประชุมก็เดินไม่ได้พอคุณนิคมลงไปปุ๊บประธานสมศักดิ์ขึ้นมาทำหน้าที่การประชุมก็เดินได้ใช่ไม่มีปัญหาเลยก็การอภิปรายก็เป็นไปอย่างปกติมากๆนะคะจากนั้นเองเนี่ยนะคะ13:30ค่ะกลับมาอีกแล้วคุณนิคมนะขึ้นมาทำหน้าที่ในการประชุมค่ะพอขึ้นมาปุ๊บเท่านั้นแหละนะสสฝ่ายค้านก็อภิปรายอย่างหนักทันทีนะเริ่มต้นโดยคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยสสบัญชีรายชื่อลุกขึ้นมาบอกว่าคุณนิคมเนี่ยไม่มีคุณสมบัติไม่มีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ขอให้ลงจากบัลลังก์นะแล้วขอให้คุณสมศักดิ์เนี่ยกลับมาทำหน้าที่แทนนะคะก็ทำให้คุณนิคมค่ะใช้อำนาจหน้าที่ในการเป็นประธานรัฐสภาในขณะนี้ปิดไมค์ปิดไมค์นะไม่อยากให้ใครพูดนะคะอุ้ยก็เลยยิ่งสร้างความไม่พอใจคุณอภิสิทธิ์ก็พูดต่อนะคะว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องไปแล้วนะก็ถามแล้วว่าเอ๊ะจะทำยังไงเนี่ยนะการทำหน้าที่ของคุณนิคมเนี่ยเป็นกลางไหมนะคะซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็โปรดเข้าใจนะคืออายุอย่างผมรู้ว่าสวมหมวกใบไหนทำหน้าที่อะไรผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังอ่ะคุณนิคมบอกแบบนี้ก็นั่นนะฮะสิ่งที่เขาสงสัยกันก็คือท่านเนี่ยอายุขนาดไหนแล้วแล้วท่านเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณนิพนธ์วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์นะครับส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ท่านเป็นอดีตสว.ทั้งมาจากการเลือกตั้งมาจากการสรรหาด้วยแล้วก็เป็นรองประธานสว.ด้วยคุณนิพนธ์เนี่ยบอกเลยครับบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณนิคมได้ทำผิดพลาดร้ายแรงทำลายเกียรติภูมิสว.ทั้งหมดเพราะไม่เคยมีประธานสว.คนไหนไปร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขกฎหมายใดๆโดยเฉพาะกฎหมายสำคัญ
แม้ปากจะบอกว่าตัวเองเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางแล้วค่อยว่ากันแต่พฤติกรรมและพฤตินัยกลับล้ำเส้นความเป็นกลางไปแล้วนี่คืออดีตรองประธานสวเขาติติงกลางสภาเลยนะฮะแล้วคุณนิคมก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันทำให้การประชุมเนี่ยลำบากมากที่จะเดินต่อคือประธานเนี่ยควรจะเป็นคนอำนวยการประชุมให้ไหลลื่นถูกไหมฮะแต่ประธานเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ทำให้การประชุมเนี่ยติดขัดแล้วมันก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วการอภิปรายก็ดุเดือดมากเพราะว่าทางสวที่สนับสนุนคุณนิคมเนี่ยก็สนับสนุนทางสสฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าไม่มีปัญหาให้คุณนิคมเดินหน้าต่อไปแต่สสฝ่ายค้านที่เขาเห็นว่าคุณนิคมไม่เป็นกลางเนี่ยเขาก็ประท้วงมันก็เลยเดินหน้าต่อไปแบบว่ายึกยักกันไปมานะครับประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายเมื่อวานนี้เนี่ยมันทำให้มันติดขัดไม่ต่อเนื่องทั้งที่เนื้อหาสาระในการพูดคุยกันเนี่ยมีอยู่หลายประเด็นที่ประชาชนควรจะต้องรู้และควรจะต้องพิจารณาอย่างเช่นการแก้ไขมาตรา68เนี่ยนะครับก็มีการอภิปรายกันหลายคนนะครับทางคุณพันเอกอภิวันวิริยะชัยสสนนทบุรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับอภิปรายคนแรกเลยเรื่องนี้บอกว่าการแก้ไขมาตรา28เนี่ยมันเป็นการยืนยันเจตนาให้ชัดเจนว่าการยื่นเรื่องจะต้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นแล้วก็คุณอภิวันเนี่ยยังบอกด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคและตัดสิทธิ์ขัดกับหลักสากลการทำงานของสวก็มีปัญหาเพราะว่าองค์กรอิสระเป็นคนสรรหาสวมานะครับก็มีปัญหานี่คือคุณอภิวันนอกจากนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุณถวินไพศาลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์คุณถวินไพศาลนี่ตั้งข้อสังเกตเลยครับบอกว่าถ้าให้อัยการสูงสุดมาทำหน้าที่นี้แต่เพียงฝ่ายเดียวก็คือตัดสิทธิประชาชนในการยื่นตรงกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะบังคับให้ต้องผ่านอัยการสูงสุดอย่างเดียวเนี่ยหากให้อัยการสูงสุดทำหน้าที่นี้แต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมทำให้การพิจารณากันกองตามมาตรา68เป็นไปอย่างล่าช้าที่สำคัญการทำหน้าที่ของอัยการก็มีความเครือบแคลงอยู่ว่าได้ทำหน้าที่สมเป็นทนายแผ่นดินหรือไม่เพราะอัยการหลายคนไปทำหน้าที่ในบอร์ดรัฐวิสาหกิจที่เป็นฝ่ายการเมืองแต่งตั้งขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์หากอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณากันกองฝ่ายเดียวอาจไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา68แล้วจริงๆแล้วไอ้มาตรา68เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดไปแล้วครับว่าประชาชนเนี่ยยื่นเรื่องได้โดยตรง มีชี้ขาดไปแล้วคือเปรียบเทียบง่ายๆก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ประชาชนยื่นเรื่องได้2ทางอย่างที่เปรียบเทียบตอนต้นน่ะกดลิฟต์ขึ้นไปฝากผ่านลิฟต์ให้อัยการสูงสุดขึ้นลิฟต์ไปเลยหรือเดินขึ้นไปยื่นรัฐศาลรัฐธรรมนูญเองแต่ตอนนี้สภาดันจะมาบอกว่าให้ยื่นผ่านลิฟต์เท่านั้นตัดช่องทางประชาชนไม่ให้เดินขึ้นไปเองแล้วถ้าเกิดวันนึงลิฟต์เสียล่ะเกิดวันนึงอัยการสูงสุดไม่ยอมยื่นต่อล่ะกลายเป็นเรื่องนั้นเป็นหมันไปเลยทั้งที่เป็นเรื่องการล้มล้างการปกครองนี่ก็เลยถูกท้วงติงมากนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นอีกใช่ไหมฮะใช่นะคะก็อุ้ยจริงๆเนี่ยเมื่อวานก็มีการwalk out กันเยอะนะคะแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยนะคะคุณนิคมเองกลับมาเป็นประธานในรอบที่3ครับฝ่ายค้านเองก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นประธานมากอ่ะในช่วงที่คุณนิคมเป็นประธานเนี่ยคุณจุรินทร์ก็เลยบอกว่าสสฝ่ายค้านจะของดสิทธิ์ยังไม่พูดละกันเอาไว้คุณสมศักดิ์กลับมาเป็นประธานเนี่ยค่อยพูดครับแล้วมันมีอีกประเด็นนึงอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือประเด็นเรื่องการแก้มาตรา190ค่ะการแก้ไขมาตรา190นี่ก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลจะไปเจรจาเขตการค้าเสรีข้อตกลงทางการค้าเรื่องอะไรต่างๆนานากับต่างประเทศเนี่ยเรื่องสำคัญนะครับต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาก่อนปรากฏว่าตอนนี้เขาไปขอแก้ไปตัดออกนะครับตัดสาระเลยแหละพูดง่ายๆมันจะทำให้หลายเรื่องเนี่ยไม่ต้องผ่านรัฐสภาเช่น FTA ไปตกลงเรื่องน้ำมันกับที่โน่นที่นี่ก็ไม่ต้องผ่านน่าสนใจก็คือคุณนิติภูมินวรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายด้วยนะครับเมื่อวานนี้บอกว่าเห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190แล้วก็คุณนิติภูมิเนี่ยพูดฉะฉานเลยนะครับบอกว่าเรื่องของการผูกไว้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการมัดมือมัดเท้าฝ่ายรัฐบาลทำให้คู่เจรจาทราบเรื่องที่จะไปต่อรองทำให้ไทยเสียเปรียบรวมถึงพูดเสมือนหนึ่งว่าการเจรจาแบบนี้การที่ต้องผ่านรัฐสภาแบบนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีเลยอ่ะไม่มีประโยชน์เลยอ่ะอันนี้คือสาระหลักที่คุณนิติภูมินวรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยปราศัยค่ะแกคงลืมไปว่าในสมัยปี2549คุณนิติภูมิคนเดียวกันเนี่ยค่ะเคยขึ้นเวทีพันธมิตรที่สนามหลวงค่ะลุกขึ้นไปอภิปรายความเลวร้ายของการไปเจรจาการค้าเอาผลประโยชน์ใส่ตัวของระบอบทักษิณในตอนนั้น
เดี๋ยวลองไปดูนะครับเราจะได้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากให้มากความว่ามาตรา190เนี่ยเขามีไว้เพื่อแก้ปัญหาอะไรค่ะไปฟังคุณนิติภูมิที่เคยอภิปรายบนเวทีพันธมิตรไว้ลองไปฟังดูครับว่ามันมีปัญหายังไงในตอนนั้นในยุครัฐบาลทักษิณเชิญฮะวันนี้อายุแบบ45ปีก็พบผู้คนมามากอะแต่ไม่เจอใครครับที่เป็นคนที่กลับไปกลับมาเหมือนกับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยฮะท่านพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5แบบกระดักกระดาคมพ.ศ.2547วันนั้นนะครับเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีไทยนั้นได้เดินทางไปลงนาม FTA ยังประเทศแบบออสเตรเลียโดยปกตินี่นะครับผมจะไม่ค่อยรับเชิญไปพูดจาแบบในเมืองนอกเพราะโดยแท้จริงเนี่ยภาษาอังกฤษของผมนั้นสำเนียงแบบผมไม่ดีผมก็ไม่ค่อยจะรับเชิญแบบใครไปที่ไหนอะแต่ไอ้ความอยากจะรู้นะครับว่านายกรัฐมนตรีแบบของไทยนั้นไปเซ็นสัญญาอะไรไปตกลงอะไรกับใครไว้ในประเทศแบบออสเตรเลียเนี่ยนะครับทำให้ผมเนี่ยรับไปพูดถึง2แห่งด้วยกันในประเทศแบบออสเตรเลียวันที่5กรกฎาคมเนี่ยนะพ.ศ.2547ผมไปที่สโมสรโรตารีเมืองเซนอานันรัฐวิกตอเรียถามทำไมผมไปพูดที่นั่นครับเพราะที่รัฐวิกตอเรียนั่นนะที่เมืองเซนอานัดนั่นนะเป็นเมืองที่มีชาวนาเยอะฮะแล้วไอ้การเซ็น FTA นั้นเราอยากจะทราบว่าประชาชนคนออสเตรเลียที่อยู่ตามบ้านนอกอย่างเมืองเซนอานัดนั้นเขารู้อะไรบ้างหรือเปล่าฮะปรากฏว่าไปถามใครๆหลังจากพูดเสร็จฮะไปเจอมิสเตอร์ดอสันไปเจอมิสซิสรูบี้ไปเจอมิสเตอร์จอห์นนี่ไม่ว่าไปเจอใครครับถามเขารู้ข้อตกลงเกี่ยวกับ FTA แบบทั้งหมดฮะวันที่6กรกฎาคมพ.ศ. 2547ผมข้ามมาที่เมืองแบบเบนิโก้ไปพูดที่สโมสรโรตารีเมืองอีเกิลฮอคคราวนี้คนมาฟังส่วนมากจะเป็นหมอคนมาฟังมักจะเป็นวิศวะพอหลังจากพูดเสร็จ ผม ท่านอย่าตกใจนะหัวใจยังสู้ครับหลังจากที่ผมแบบพูดเสร็จนะแม้ว่าจะไปถามใครๆอ่ะเขาก็รู้ว่าไอ้รายละเอียดใน FTA นั่นนะครับมันมีอะไรบ้างท่านทั้งหลายครับผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังมีคนทุกทั่วแบบหัวระแหงครับชักชวนผมไปพูดจาเกี่ยวกับเรื่องแบบ FTA ถามว่าทำไมคนพวกนี้จะต้องชักชวนผมไปพูดจาเกี่ยวกับ FTA ครับเพราะว่าแบบรัฐบาลไทยนั้นไม่เคยบอกอะไรกับประชาชนเลยงุบงิบแบบเซ็นสัญญางุบงิบแบบไปลงนามแต่คนที่รวยนั้นมีอยู่แค่ 2-3 พวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไปเซ็นกับออสเตรเลียนั้นคนรวยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับกิจการอันโทรคมนาคมคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถกระบะคนที่เกี่ยวข้องกับพวกแบบออโต้พาร์ทต่างๆแต่คนที่ตายนั้นดัดจะเป็นเกษตรกรส่วนมากนี่แหละครับคุณนิติภูมินวรัตน์คนเดียวกันกับที่อภิปรายในสภาเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้อภิปรายบอกว่าการไปให้บังคับให้รัฐบาลต้องมาคุยกับรัฐสภาต้องไปบอกไปคุยกับประชาชนทำให้ประชาชนรู้ว่าจะไปเจรจาเรื่องอะไรจะตัดสินใจยังไงเนี่ยมันไม่ดีแต่ฟังดูเมื่อตะกี้บอกเลยว่าอยากให้ประชาชนรู้การเจรจาเพราะว่ารัฐบาลในยุคคุณทักษิณเนี่ยมีการไปงุบงิบตัดสินใจเจรจาคนได้ประโยชน์มีอยู่ไม่กี่คนค่ะคนได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนทั่วไปแฉหมดเปลือกแหละวันนั้นน่ะดูที่คนเราเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนค่ะซึ่งกลายเป็นคุณนิติภูมิเมื่อวานนี้เนี่ยผมว่าเสียนะคือกลายเป็นพลิกเลยอ่ะค่ะเมื่อวานนี้กลายเป็นสนับสนุนบอกว่าการให้ประชาชนรู้เนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีแต่เมื่อสักครู่เราก็เห็นแล้วว่าการให้ประชาชนรู้เนี่ยมันดีเพราะมันปกป้องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงจะได้เตรียมรับมือรวมถึงกำกับการตรวจสอบรัฐบาลว่าไม่ให้ไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีค่ะแล้วยิ่งกว่านั้นคุณนิติภูมิ
ในการอภิปรายยังแฉด้วยมีตัวอย่างมาแฉด้วยบนเวทีอภิปรายบอกว่ารัฐบาลในขณะนั้นผู้นำประเทศเนี่ยไปเจรจาอะไรยังไงเอาผลประโยชน์เข้าตัวนอกจากงุบงิบแล้วนะยังไปเอาผลประโยชน์เข้าตัวด้วยนั่งเครื่องบินกับผู้นำต่างประเทศแล้วไปคุยเรื่องโทรคมนาคมเดี๋ยวลองไปฟังดูนะฮะเชิญฮะทั้งหลายครับผมมีเรื่องอยู่เรื่องนึงที่บังเอิญเมื่อคืนนะผมนอนฝันว่ามีคนจากประเทศแบบเม็กซิโกนั้นมาเข้าฝันผมครับเป็นคนที่อยู่ในคณะผู้นำของประเทศแบบเม็กซิโกเขามาเข้าฝันผมบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีการประชุมเอเปกที่เมืองลอสคาโบสแล้วก็ปรากฏว่าสมาชิกเอเปกผู้นำสมาชิกเอเปกทุกชาตินั้นก็จะต้องเดินทางไปประชุมเอเปกที่เมืองแบบลอสแอมคาโบสนี่แหละครับทุกคนบางประเทศเขาก็เอาเครื่องบินไปเองบางประเทศไปเอาเครื่องบินไปเองแต่ทุกคนก็จะไปลงที่เมืองลอสแอมคาโบสมีนายกรัฐมนตรีเพียงประเทศเดียวที่ไม่ไปลงที่เมืองนั้นนะแต่ไปลงที่กรุงเม็กซิโกซิตี้แล้วก็ใช้เอกอัครราชทูตไปต่อรองกับประธานาธิบดีไปต่อรองกับหน้าทำเนียบหน้าห้องประธานดีว่าอยากจะขอนั่งเครื่องบินไปกับประธานดีฟ็อกจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ไปยังเมืองรอสแอมคาโบสครั้งแรกประธานดีเขาก็ไม่แบบอนุญาตนะแต่ว่าเอกอัครราชทูตประเทศนั้นก็ไปขอร้องซ้ำๆซากๆจนกระทั่งเขาอนุญาตท่านทั้งหลายครับการเดินทางจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ไปยังเมืองลอสคาโบสนั้นกินเวลาไม่นานเท่าไหร่ฮะแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นล่ามนั้นเขามีการมาพูดจาว่าตัวของประธานาธิบดีฟอกนั้นเขาบอกว่าการเดินทางจากเม็กซิโกซิตี้ไปยังลอสคาโบสครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ unenjoyable หมายความว่าเป็นการเดินทางที่เขาไม่สนุกสนานเลยเพราะว่ามีนายกรัฐมนตรีอยู่ประเทศหนึ่งพลอยเขาเดินทางไปด้วยทั้งที่เอาเครื่องบิน Air Force One ไปแล้วนะครับแต่ยังต้องไปพลอยเขาเดินทางแล้วปรากฏว่าตัวเองพูดภาษาสเปนไม่ได้ก็ใช้ล่ามอะล่ามนี้มาจากไหนครับล่ามนี้ก็ไปเอามาจากคนที่นายกรัฐมนตรีประเทศนั้นน่ะไปใช้ให้เขาซื้อส้มกินทุกคืนไปบอกว่าสีชัยซื้อส้มให้ผมเยอะๆนะผมชอบทานส้มถ้านายกรัฐมนตรีประเทศนี้แบบยังจำได้ก็คงจะนึกออกแล้วครับว่าท่านได้ใช้ใครเป็นล่ามแบบในครั้งนั้นแล้วปรากฏว่าทำไมครับการเดินทางตลอดระยะเวลานั้นท่านนายกรัฐมนตรีไม่พูดเรื่องอื่นเลยพูดเรื่องแต่ว่าจะมาทำกิจการโทรคมนาคมที่นี่จะมาขอร้องคือจะมาหาโอกาสที่จะมาหากินในประเทศแบบเม็กซิโกนี่นะครับหลังจากที่โดนพูดอยู่บ่อยๆโดนถามบ่อยๆสุดท้ายเขาก็แบบปฏิเสธเลยครับเขาบอกว่าคนที่สนับสนุนเขาขึ้นมาจนได้เป็นประธานาธิบดีนั้นก็ทำกิจการโทรคมนาคมเหมือนกับท่านผมไม่สามารถจะให้ท่านได้ดูสิครับเขาไปประชุมกันเรื่องเอเปกต่างๆนานาแต่ตัวเองนั้นกลับพกไปแต่ไอ้ผลประโยชน์ของตัวเองมันน่าละอายใจไหมครับประธานที่ไอ้นายกดีอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คืออะไรครับพอเครื่องบินประเทศไทยคือตัวเองเนี่ยนะครับพลอยอาศัยเครื่องบินเข้าไปพอเครื่องบินไปจอดที่เมืองลอสคาโบสตัวเองต้องนั่งยังกระลิงป่วยอยู่บนเครื่องบินครับคือไม่สามารถจะลงไปได้เพราะตัวประธานาธิบดีฟอกเขาเดินลงไปแบบอย่างสง่างามตัวเองต้องรอจนคณะเขาไปหมดเรียบร้อยแล้วจึงค่อยเดินกระย่องกระแย่งยังกับคนใกล้คลอดลงไปนี่นะอย่างนี้มันน่าจะให้เป็นผู้นำไหมครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าเมื่อเครื่องบินไปประเทศเรียกว่าเมื่อเครื่องบินแบบประเทศไทยอะฮะไปจอดที่เมืองลอสคาโบสคนที่เดินลงมาคนแรกท่านทราบไหมครับว่าเป็นใครฮะเป็นนายพานทองเงินนะเดินเมาแป๋ลงมาเลยครับ
พวกข้าราชการสถานทูตนั้นที่เขายืนแถวนั้นเนี่ยเขาเบือนหน้าหนีกันหมดเลยฮะบางคนถึงกับน้ำตาซึมๆคนที่เอาเรื่องนี้เอามาคุยให้ผมฟังนั้นเขาเดินลงมาอย่างน้ำตาซึมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สืบสวนหาข่าวปรากฏได้ข้อสรุปที่เป็นความจริงว่านายกรัฐมนตรีประเทศของเรานั้นไปทำชั่วที่เม็กซิโกจริงๆด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้แหละครับผมไม่สามารถจะให้คนที่ชื่อทักษิณชินวัตรเป็นผู้นำของผมต่อไปอีกได้นั่นคือบรรยากาศการปราศัยเวทีพันธมิตรที่สนามหลวงเมื่อปี2549ค่ะเราจะเห็นว่าความจำเป็นที่ต้องมีมาตรา190เนี่ยมันมีไว้เพื่อกันไม่ให้รัฐบาลที่ช่อชนเนี่ยไปหากินอย่างนี้แหละไปมุบมิบเจรจาเอาผลประโยชน์ของตัวเองเข้าไปแทรกในการเจรจาระหว่างประเทศมันถึงต้องให้รัฐสภามีส่วนในการพิจารณาแต่วันนี้กลับจะพยายามตัดตรงนั้นออกไปนี่คือที่มาที่ต้องเอาอันนี้มาเปิดโอ้นะแหมก็อาจจะต้องย้อนกลับไปดูนะว่าคุณนิติภูมิเองเนี่ย เคยพูดอะไรไว้บ้างจำได้บ้างไหมเออแล้วเมื่อวานนี้อภิปรายช็อตๆๆเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยฮะหนังคนละม้วนเลยค่ะสำหรับสสพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็ลุกขึ้นอภิปรายเช่นเดียวกันสสนิพิษอินทรสมบัตินะคะซึ่งคุณนิพิษเองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ค่ะก็บอกว่าที่อันนั้นมีการกลับไปอ้างนะบอกว่ารัฐธรรมนูญปี50เนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการลดอำนาจประชาชนคุณนิพิษบอกว่าไม่เป็นความจริงนะตรงกันข้ามค่ะเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ร่างเนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มสิทธิให้กับประชาชนเลยที่เขาจะแก้กันเนี่ยนะคะแต่ว่ากลับไปเพิ่มสิทธิให้กับสมาชิกรัฐสภาต่างหากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการแก้ไขครั้งนี้ค่ะคุณนิพิษก็เปรียบเทียบนะบอกว่าเป็นแค่เพียงก้อนน้ำแข็งที่พ้นน้ำขึ้นมาเพราะว่าเป้าหมายที่จริงอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดประตูไปสู่การแก้ไขมาตรา309นั่นเองรวมถึงมาตรา68ค่ะอันนี้เหมือนกับว่าเปิดทางก่อนแง้มๆนะเดี๋ยวรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยก็อาจจะมีการกินรวบแก้ไขอีกทีนึงนะคะอย่างมาตรา68นะคุณนิพิษก็บอกว่าจริงๆก็ถกเถียงกันเยอะนะคะว่าประชาชนเนี่ยจะมีอำนาจยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ต่อมาศาลก็วินิจฉัยแล้วนะคะก็ใช้ดุลพินิจคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนคือยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะคะแต่ว่ารัฐสภาค่ะกำลังจะริดรอนสิทธิประโยชน์ของประชาชนตรงนี้แหละนะคะซึ่งคุณนิพิษอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการยุบพรรคนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับการยุบพรรคแต่ไม่เห็นด้วยกับการที่กรรมการบริหารพรรคไม่ถูกลงโทษบางทีเนี่ยพรรคก็มีคนที่ไม่กล้าจะมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะไม่คิดจะยับยั้งการกระทำทุจริตแต่ว่าแม้เข้าไปอยู่เป็นเบื้องหลังซะเองดังนั้นหากไม่ลงโทษกรรมการบริหารพรรคต่อไปเนี่ยก็จะมีการทุจริตมากขึ้นครับส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกส่วนนึงคือส่วนของสว.นะคะคุณนิพิษก็บอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวของคุณนิพิษเนี่ยเห็นว่าสว.สรรหา ยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะและการแก้รัฐธรรมนูญยังเพิ่มอำนาจให้กับสว.เลือกตั้งลงสมัครต่อเนื่องโดยไม่จำกัดวาระดำรงตำแหน่งดังนั้นหากจะแก้ไขค่ะทำไมไม่ลดวาระนะการดำรงตำแหน่งจาก6ปีมาเหลือ4ปีอันนี้ลองแก้ดูแบบนี้ไหมอีกคนหนึ่งคุณพีรพันธ์พารุสุค่ะสส.ยโสธรพรรคเพื่อไทยก็แน่นอนก็บอกว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกตัวเลยนะว่าอยากจะให้แก้ทั้งฉบับเลยก็ดีนะหลายส่วนเนี่ยคุณพีรพันธ์บอกไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเมื่อไม่สามารถทำได้ตอนนี้ก็ยอมรับโดยดุษฎีว่าแหมก็ทำได้แค่ไหนก็ทำไปก่อนอ่ะแก้ทีละมาตราก็ได้อย่างมาตรา190ก็บอกว่าเป็นอุปสรรคต่อการไปทำความตกลงระหว่างประเทศและทำให้การดำเนินการอย่างล่าช้านี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอุปสรรคนะไปคุยกันได้ช้าไงก็เลยคุยกันในสภาผ่านเลยละกันอย่าไปให้ใครรู้เลยรู้กันแค่นี้แหละนะคะก็คือคุยเฉพาะในรัฐบาลรู้กันแค่นี้ก็จบแล้วนะคะแล้วก็ประเด็นของการยุบพรรคค่ะคุณมีรพันธ์บอกว่าความเห็นของคณะกรรมการของยุโรปนะเห็นว่าพรรคการเมืองไม่ควรถูกยุบนอกจากจะทำเรื่องที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศพูดถึงมาตรา237และ68ด้วยก็บอกว่าไม่มีสัดส่วนจะต้องมีการปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนครับนั่นแหละฮะค่ะทางด้านสว.นะครับพลเอกสมเจตบุญถนอมนะครับก็อภิปรายในสภาเมื่อวานนี้ด้วยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เสนอเข้ามานะครับเพราะเห็นว่ามันเป็นการตัดสิทธิ์ของประชาชนกรณีการแก้มาตรา68ที่จะให้ยื่นเรื่องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการตัดสิทธิ์ประชาชนเป็นการยกอำนาจของประชาชนไปให้อัยการสูงสุดคนเดียว
ซึ่งการยื่นร้องคัดค้านการล้มรัฐธรรมนูญ50ทั้งฉบับที่ผ่านมาอัยการสูงสุดทำงานล่าช้าหากไม่มีผู้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงขณะนี้รัฐธรรมนูญปี2550คงถูกล้มล้างไปแล้วอย่างสิ้นเชิงอันนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้พลเอกสมเจตบุญถนอมสว.ท่านบอกเอาไว้ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าประชาชนมีสิทธิ์ยื่นร้องผ่านศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงได้และคำวินิจฉัยของศาลผูกพันทุกองค์กรรวมทั้งรัฐสภาจึงอยากเตือนผู้ที่เสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ท่านกำลังยื่นญัตติที่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาต่อไปด้วยเพราะขณะนี้กระบวนการในการยื่นเพื่อแก้ไขเพื่อเปิดทางให้ตั้งสสร.แล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยที่มันติดขัดอยู่เพราะว่ามีประชาชนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่ามันอาจจะขัดมาตรา68ถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ปรากฏว่าสภาชุดที่ผลักดันจะทำผิดมาตรา68ที่ถูกร้องอ่ะกำลังแก้มาตรา68เสียเองเหมือนกับว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องกฎหมายนี้อยู่แล้วก็จะแก้กฎหมายมาตรานี้มันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการแก้แค่แก้กฎหมายเพื่อตัวเองเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะฮะอันนี้น่าสนใจมากว่าจะมีปัญหาต่อไปไหมนอกจากนี้พลเอกสมเจตบุญถนอมนะครับยังบอกต่อไปด้วยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา111แล้วก็มาตราต่างๆที่แก้ที่มาของสว.เนี่ยที่ให้สว.ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้สว.เลือกตั้งเสพติดทางอำนาจและลดการถ่วงดุลจากสว.สรรหาในวุฒิสภาด้วยขณะเดียวกันการแก้มาตรา190จำกัดกรอบแคบลงให้หนังสือสนธิสัญญาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ต้องผ่านการเห็นชอบของสภาเป็นการตัดสิทธิ์การใช้อำนาจของประชาชนผ่านสภาไม่ให้ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลค่ะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการเสนอแก้ครั้งนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่มีคนตั้งข้อสังเกตในสภาว่ามันเป็นการเกาหลังให้กันผลักกันเกาหลังสว.ก็ได้ประโยชน์เพราะว่าสว.ก็จะสามารถลงเลือกตั้งต่อไปได้ในขณะเดียวกันสส.ก็ได้ประโยชน์เวลาลงเลือกตั้งมีทุจริตเลือกตั้งก็โอกาสที่จะถูกยุบพรรคก็น้อยลงอะไรพวกนี้มันเป็นการผลัดกันยื่นให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันหรือไม่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอยู่แต่ว่ามีนักวิชาการบางท่านก็บอกว่าผลัดกันเกาหลังนี่แหละเกาจนถลอกเลยอ่ะคือพยายามถูกันเข้าไปใช่ถูกันแค่มันถูแถกันเข้าไปนะแล้วก็คงจะพยายามผลักดันร่างกันให้เต็มที่แต่ว่าวันนี้ก็ต้องติดตามกันทั้งวันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาครับ